ออกไปนะครับขอโทษนะครับถามว่าเขาเล่นมาทำก็มีเบอร์โทรศัพท์จะอะไรเพิ่มกันมีเบอร์เขาอยู่ที่ไหนเป็นที่ออฟฟิศของโคราชครับโคราชมันจะสารในการตลาดนี้เราทำไม่ไม่ได้เอาอะไรลงมาอุ้ยเป็นเด็กน้อยอายุ20ปีน้อยด้วยเชื่อได้ครับว่าเป็นทนายบอกมาอย่างนี้ผมก็เลยเอ้าทำไมทำแบบนี้ผมก็เลยมาแจ้งความแต่เขาไม่ได้ให้เบอร์โทรเขาเลยใช่ไหมเสียไม่ให้ผมมีเบอร์ก็มีคนแนะนำมาว่าเพจนี้ขายของถูกนะผมเข้าไปไปดูเห็นว่าคันนี้ชอบก็เลยไม่ได้คิดอะไรให้ถูกกันก็เลยโอนไปก่อนมาจำครึ่งเดือนก็ตกลงกับกับเจ้าของเพจนั่นแหละครับเขาขายเท่าไหร่ครับเขาขาย35,000เราโอนไปเท่าไหร่ครับไปครึ่งหนึ่งก็15,000เราตกลงกันเขาจะมาส่งมอบรถหรือยังไงโอนไปครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็รอรับรถตอนเย็นตอนค่ำเขาจะมาส่งให้แต่ก็เงียบเขาก็ไม่มาส่งเรามาเอ็ดใจตอนไหนที่ว่าโดนหลอกตอนกลางวันนั่นแหละครับก่อนที่จะถึงเวลานัดรับรถก็รู้แล้วว่าโอเคตรงไหนโดนโกงแต่ก็คงรู้แล้วแหละทำใจไว้แล้วแค่นั้นครับแล้วเราติด